มาเลยช่วยครับถึงเรียบร้อยใช่แล้วถ้าอยากรู้แล้วก็เปิดตาเลยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยพี่ทำไมคนญี่ปุ่นเยอะจังเพราะที่นี่นะครับคือจุดเซอร์วิสจุดพักรถเพราะเราเนี่ยหิวกันแล้วใช่เดี๋ยวจะต้องไปหาอะไรทานแบบว่าลองท้องกันสักนิดนึงก่อนที่จะเดินทางกันถูกงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูซิว่ามีอะไรน่าทานบ้างเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยพี่เขาใส่ชุดอะไรกันอะเป็นชุดกิโมโนมีแบบว่าถือเครื่องดนตรีด้วยแล้วเขามานั่งเรียงกันทำไมอะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เนี่ยนั่นสิเออพี่ก็เหมือนจะมีโชว์หรือเปล่าเฮ้ยรอเฮ้ยไม่แน่เฮ้ยน่าจะมีโชว์เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะทำอะไรกันใช่เขาจะโชว์อะไรกันแน่เทศกาลตำเค้กข้าวหรือโมจิเป็นเทศกาลตำข้าวเหนียวนึ่งสุกซึ่งนิยมใช้รับประทานในช่วงปีใหม่ค่ะวิธีการทำโมจิไม่ยากเลยค่ะมีข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วก็นำมาใส่ครกหลังจากนั้นก็ใช้ค้อนไม้ตำข้าวเหนียวจนกลายเป็นแป้งที่เหนียวได้ที่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆให้พอดีคำค่ะที่สามารถรับประทานได้มาดูกันค่ะว่าทั้ง3คนเนี่ยแรงจะถึงกันหรือเปล่าโอ้ก็ครับโอ้ก็ครับคุณลุงครับพอได้ไหมครับพอใช้ได้ไหมครับยังไม่ได้ผมฝากคุณลุงช่วยตีต่อได้ไหมครับคุณลุงครับช่วยตีต่อได้ฮะไม่ไหวแล้วครับแขนจะหลุดแล้วครับช่วยด้วยครับเอาสู้ๆนะพี่นะสู้ๆนะพี่สู้ๆนะจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงเราจะเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะช่วยเชียร์ตรงนี้วิวสวัสดีโย่นี่คือวีราพันธุ์สวัสดีของเราดูโชว์เสร็จแล้วก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จมันต้องตบด้วยของหวานนี่นี่มันคือวิถีสแวกเกอร์เอาเป็นว่าพี่ต่อไปฮะเราจะไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยของกินเต็มไม้เต็มมือไปบอกสถานที่ต่อไปมีกิจกรรมรากของเกรียงยามพวกเรารออยู่ไปต่อกันได้เลยแต่ก่อนไปทำไมคะต้องปิดตาก่อนปิดแล้วปิดตากินไอติมยังไงเราไม่ได้ปิดตากินหรือไงนะปิดเรียบร้อยแล้วครับไปลุยกันต่อเลยมาเลยจ้ามาจ้ามาเลยจ้ามาจ้าตามมายังตามแล้วจ้านี่ดีมากถึงเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดตาได้ยังคะเปิดตาได้เลยแทมอุ้ยสวยมากยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย่านบ้านเก่าเมืองนี่มาจังหวัดโทคุชิมะโอ้ยเรามาที่เนี่ยหนูจะได้ช้อปปิ้งไหมล่ะเนี่ยเอ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงอยากช้อปอ่ะโอ้ยนี่มันเทปสุดท้ายแล้วหนูจะไม่ได้เจอพี่แล้วหนูขอช้อปบ้างดีมาญี่ปุ่นทั้งทีแล้วก็มาเมืองโทคุชิมะทั้งทีเนี่ยจะมาช้อปปิ้งได้ยังไงอยากได้ของฝากใช่ไหมใช่อยากได้เพื่อนทักมาเอ้ยเอาของฝากเอาของฝากด้วยมาทั้งทีเนี่ยอย่าไปซื้อเลยของฝากอ่ะทำไมอ่ะเราเนี่ยต้องทำเองกับมือเฮ้ยมันจะได้มีคุณค่าไงเออเฮ้ยมีของฝากแล้วดิเอ้ยอย่าไปนี่ครับที่นี่ทางนี้ไปสิครับโอ้ยจะเดินรอบหมู่บ้านแล้วเนี่ย
นี่นี่ถึงแล้วอะไรอ่ะร่มหรอนี่ไงเราจะได้ทำร่มร่มของญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่เพราะหนูอ่ะแต่งกิโมโนไปแล้วไงพอกิโมโนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีร่มที่แบบว่าตอนย้อนตาของเหลืองกับเจ้าเออนี่ฮะอยู่ทางด้านในตามพี่มาครับเฮ้ยมาดีจีว่ามาดีจีว่าช่วยสอนน้องสาวผมเนี่ยทำร่มหน่อยครับพอดีว่าจะเอาไปเป็นของฝากที่ไทยครับมา มาเดี๋ยวคุณป้านะครับจะทำให้ดูก่อนนะฮะคือก็เอากระดาษทาไปตามแบบก้านร่มเลยถูกต้องขั้นตอนที่สองนะครับเอากาวนะครับทาที่ก้านร่มนะฮะส่วนที่เกินนะครับก็ตัดออกนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบเลยคือเอามีดนะครับหรือว่าใบมีดเนี่ยนะครับตัดกระดาษนะครับที่เป็นช่องสุดท้ายนะครับที่เราทากาวไว้นะฮะแล้วก็ตัดไล่ลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วสำหรับแผ่นแรกนะแต่ก็ยังมีเนี่ยอีกแบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบเลยถ้าสมมติแปะกระดาษเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทะเลเลยนะทำไมคะบางแสนบางแสงบางแสงอ่ะบางแสงเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงผลงานเราสวยงามเหมือนหนูเลยพี่บอกเลยอ้าวอ๋อเปล่าไม่มีอะไรก็ต้องทำออกมาเหมือนหน้าตาคนทำทุกคนขอบคุณคุณป้าเร็วเร็วต้องขอใส่เร็วต้องขอใส่มาอากาศนะครับผมมันดีนะใช่ที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายเป็นทริปสุดท้ายของน้องเก๋ไก่แล้วครับประทับใจอะไรที่เราเนี่ยพาไปเที่ยวมาถ้าพูดถึงเรื่องจังหวัดเนี่ยหนูชอบทุกจังหวัดเลยโอ้แหมไม่ธรรมดาแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างนึงเลยพี่จังหวัดเนี้ยที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่ลูกเบลเลอร์อ่ะโอ้ยทุกคนชิมาโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากใช่ลูกมันใหญ่แล้วลุงก็ใจดีให้เราเก็บตั้งเยอะอ่ะจำไปจนตายเลยทำไมอ่ะไม่น่าเก็บมาเยอะเลยทำไมไอเราก็อุตส่าห์ใจดีจะมาเผื่อทีมงานโดนลงโทษซะงั้นก็รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยหนูก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนเลยที่รับพาตัวหนูมาถ้าไม่มีพี่สองคนหนูก็คงไม่ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นอย่างหนำใจอย่างนี้ไม่มีใครพาเที่ยวเลยขนาดไฟเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้และอีกอย่างนึงที่จะลืมขอบคุณไปไม่ได้เลยนั่นก็คือครับบอสของเราเชียบรักบอสนี่ยอดนะฮะถ้าไม่มีคนนี้นี่เราไม่ได้เที่ยวแบบเต็มอิ่มน้ำสำราญแบบนี้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคิดและปิ้งรักพาเธอจากเจแปนที่พาเก๋มาทัวร์ญี่ปุ่นในวันนี้สนุกมากเลยความสนุกของเรานะฮะยังไม่จบแน่นอนนะฮะสำหรับรายการคิดและปิ้งของเรานะฮะเที่ยววิถีเกียนไม่ต้องเสี่ยงก็เที่ยวได้จบทิปกันแบบใสๆค่ะแต่ความเกรียนยังไม่จบแน่นอนสองหนุ่มจะไปเกรียนกับใครต่อต้องติดตามนะคะมาแล้วเอ้ยเห็นคนไหมประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยรอเครื่องพี่เนี่ยซิงแสแปนอ๋อซิงแสแปนที่นะครับจังหวัดอิชิคาวะเมืองฮานาซาวะนั่นเองคิดนัปปิ้งรักพาเธอเจอเจแปนชวนคุณบินตรงไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของโอกินาวาด้วยตัวเองเพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถามหลังชมรายการตอนโอกินาวาลุ้นรับพีชพอยต์จากสายการบินพีชแลกตั๋วเครื่องบินไปตะลุยฟินถึงโอกินาวาทั้งหมด3รางวัลติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกได้ทาง Facebook คิดนัปปิ้งรักพาเธอเจอเจแปน